รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหิวอะไรจะกินก็ให้บอกมาจะหุงจะหาให้คุณก็ได้สนใจไม่รู้ไปไหนให้มาที่นี่สวัสดีค่ะตลาดสดพระรามสี่มาแล้วนะคะบายบายวันเสาร์แบบนี้มาเจอกับเราได้เลยวันนี้พามาย่านโบเบต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มาโอ้โหมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจริงๆแต่เมื่อก่อนนะคะคนก็คือแบบน้อยลงพ่อค้าแม่ขายบางร้านก็คือตอนช่วงนี้ก็คือปิดไปด้วยแต่ยังมากันได้นะคะอยากให้มากันเพราะว่าสินค้าต่างๆคือเขาก็ยังขายราคาถูกอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีทั้งราคาส่งบางร้านก็ขายปลีกด้วยนะคะมาตั้งแต่กลางวันไปจนถึงตลาดโบเบที่อยู่ส่งข้างนอกที่เป็นกลางคืนก็ยังมากันได้อยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูนอกจากของใช้ต่างๆแล้วเสื้อผ้าของกินที่นี่ก็ใช่ย่อยนะคะเรียกว่าเด็ดมากบางร้านนี่อยู่กันเป็นตำนานคำว่าโบเบ้มาจากอะไรคะสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะมาประกอบการค้าที่โบเบ้เขาก็จะพูดไทยไม่ชัดแล้วอีกอย่างสถานที่ตรงนี้มีโครงการว่าเป็นสถานที่เลี้ยงม้าแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีโครงการประชาชนที่ขายเสื้อผ้าเก่าอยู่ต่อที่เท่าก็มาขายในวัดบรมตอนแรกๆก็มีไม่กี่คนนานไปก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นสถานที่ก็ไม่เพียงพอให้ข้ามขายที่ตลาดตรงนี้คำว่าโบเบ้ก็คือบอเบ้บอเบ้ก็คือไม่มีม้าก็คือไม่มีม้าแล้วก็ย้ายไปที่สนามม้าบอเบ้เบ้คือภาษาจีนเนี่ยแปลว่าม้าบอก็คือไม่มีม้าคนจีนก็พูดเพี้ยนๆไปก็เป็นโบเบ้บอโบเบ้แม้ช่วงนี้ตลาดค่อนข้างเงียบเหงาแต่เรื่องของกินในโบเบ้ไม่เคยเหงาค่ะโดยเฉพาะร้านเจ๊เฮียงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาทำเองที่ลูกค้าต้องรอคิวรอแล้วก็รอเพราะเสน่ห์ปลายตะกร้อของเจ๊เฮียงคนนี้ไม่ธรรมดาร้านเจ๊เฮียงลูกชิ้นปลาตลาดโบเบ้สะพาน4ค่ะจะมารอเดี๋ยวพุ่งไปแม่จำผ้าจำผ้าสวัสดีค่ะเจ๊เฮียงยังไม่ว่างเจ๊เฮียงยุ่งอยู่เจ๊เฮียงกำลังสมาธิอยู่คนนั่งรอเต็มเลยนะคะบางคนมีเหมือนแบบ messenger ไรเดอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะ4 5รอได้ก็ทำได้ค่ะรอไม่ได้ก็ทำไม่ได้ค่ะแม่รอนานสุดอ่ะกี่ชั่วโมงรอจนลูกบวชอ่ะรอจนลูกบวชมาร้านเจ๊เฮียงต้องใจเย็นๆนะคะคุณผู้ชมเพราะเจ๊ทำคนเดียวค่อยๆลวกเส้นค่อยๆนับลูกชิ้นใส่ถุงทีละลูกใส่ชามทีละชามเอาเป็นว่าเราไปคุยกับลูกค้าท็อปประจำของเจ๊ดกันดีกว่าค่ะมาทานทุกวันใช่ไหมคะทุกวันลูกค้าประจำทานทุกวันมากี่ปีแล้วคะ30ปีแล้วที่ยังต้องใช้มือปั้นลูกชิ้นปลาเองตลอดเลยอะคะเดี๋ยวเขาพูดแทนอร่อยยังไงบ้างคะร้านเจ๊เฮียงลูกชิ้นเขาทำเองใช้มือหมดเครื่องก็ซื้อมาเขาไม่เอาเลยใช้ปลาอะไรนะคะเจียงปลา3อย่างคือปลาไส้ปลาเกี๊ยวซอยแล้วก็ปลาอินทรี3อย่างลูกค้าตัวจริง30ปีเฮียบอกเลยบอกว่าบอกได้หมดทุกอย่างคืออันนี้ทำลูกชิ้นนี่เป็นรุ่นที่2รุ่น2ฉันพ่อฉันนา50ปีแล้วแม่ขาย50ปีแต่อายุ20นี่มัน70แล้วแล้วยังทำเองอยู่ตลอดเลยเหรอคะเจียงค่ะนี่มีคนแบบมาคือสั่งกลับบ้านทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะมีกลับบ้านมีแต่พอช่วงนี้เขาไม่เคยนั่งตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาได้หยุดขายไหมคะหรือไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยอ่ะไปเรื่อยๆปกติปีๆนึงเจียงหยุดขายบ้างไหมคะหยุดวันอาทิตย์หยุดทุกวันอาทิตย์อีกความเด็ดก็ตรงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะเพราะหอมพริกไทยและกระเพาะหมูที่นำไปต้มจนได้น้ำซุปที่หวานหอมละมุนส่วนกระเพาะหมูก็เด้งหนับๆอร่อยจนต้องจองกันไว้ก่อนไม่งั้นอดกินมีเขียนอยู่ว่ารับสั่งจองกระเพาะหมูมีหลายแบบแต่ถ้าเกิดจะสั่งกระเพาะขนาดบอกก่อนล่วงหน้าสักวันหนึ่งใช่น้ำอันนั้นคือน้ำอะไรน้ำกระเพาะน้ำกระเพาะสูตรที่ต้องใส่น้ำกระเพาะหมูเนี่ยคือทำมาตั้งแต่แรกก็ต้องใส่แบบนี้อะค่ะค่ะสูตรแม่ต้องมีน้ำกระเพาะหมูนี่ครับมันใส่แล้วมันหอมอ๋อใส่แล้วมันจะหอมอ๋อเคล็ดลับอยู่ที่นี่ถ้าแห้งเนี่ยเจ๊จะมีใส่น้ำอีกไม่ต้องสะบัดแห้งแล้วก็สะบัดน้ำแล้วก็สะบัดแห้งน้ำสต๊อกเขาแบบมีใส่มีขุกขิกแล้วเทออกอีกอันนึงด้วยนะล้างเสร็จมันถึงไม่กร่อนอะเมื่อกี้ลวก
กลับไปกลับมาประมาณ 2-3 รอบแล้วดูไม่ทันปกติง่ายๆที่นี่ลวกละเอียดที่นี่ลวกละเอียดเอาสิคะคุณรอบแรกลวกเส้นใส่ปั๊บแล้วก็ไปเอาน้ำซุปอ่ะมาล้างอีกทีนึงให้มันไม่ติดเวลากลับบ้านไปเราก็ใส่น้ำกระเพาะไปนิดนึงแล้วเทน้ำกระเพาะออกนะคะแกงพะแนงฝักแฝงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแตงขนมหม้อแกงราคาไม่แพงของแม่ไม่ต้องปรุงแล้วเขามีปรุงแบบมาให้แล้วเนี้ยอย่าเพิ่งใส่เค็มนะคุณจะเค็มไม่ใส่ค่ะไม่ปรุงเลยแต่ร้านนี้ไม่ต้องปรุงหรอกกินได้กินได้ชอบซึ่งนุ่มน้ำซุปหอมมากอร่อยมากมันหนึบหนึบมีความเด้งเด้งแล้วมันก็หอมต้องใช้ปลาถึง3ชนิดอาหารเหลืองหลักยาวอินทรีทำไมเราต้องใช้ปลาถึง3อย่างคะเอา3อย่างถึงจะอร่อยมีร้านตำนานในโบเบนะคะคือคุณต้องมาเช็คอินจริงๆถ้วยละ70นะคะน้ำก็70แห้งก็70จะใส่เครื่องในไม่เครื่องใน70เหมือนกันได้กับเพิ่มเครื่องก็100นึงนะลูกชิ้นอีก3ลูกมาได้เจ๊เหียงอร่อยมากจริงอยู่ในตลาดเลยนะคะเรียกว่าเป็นตำนานของโบเบร้านนี้ต้องมาชิมกันเจ๊เหียงเปิดกี่โมงนะคะร้าน8โมงใช่8โมงถึงกี่โมงนะคะถึง 4-5 โมงเย็นก็เก็บอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เก็บแล้วไม่มีของจะขายแล้วโดนเข้าหมาหมดแล้วอุ้ยโดนเข้าหมาหมดแล้วแม่บอกเมื่อกี้ที่คนนี้เอาไป600ลูกแล้วโอ้โห600ลูกเลยเหรอคะถ้าเอาเยอะต้องสั่งล่วงหน้าแต่นี่600ลูกไม่ได้สั่งล่วงหน้าเลยลูกต้องมาเลยงานนี้รถเมย์เลยรีบสั่งกลับบ้านอย่างไวเป๋าเอาลูกชิ้นเจ๊เฮียงซะหมดร้านไม่ใช่อะไรค่ะคุณผู้ชมคือถ้าไม่สั่งไว้ก่อนก็ไม่ได้กินแน่นอนค่ะอีกหนึ่งตำนานพี่อ้วนขายเป็นรถเข็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะพี่อ้วนชั้นที่3 50ปีเนี่ยนะคะใช่มีเต้าหู้2อย่างลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาจริงๆก็ต้องเส้นหมี่อย่างเดียวถ้าเป็นสมัยโบราณหมี่ขาวอย่างเดียวอย่างเดียวฮะนี่แม่เขาเจียวกากหมูเองพอผัดปุ๊บนี่คือหอมมาเลยขายตั้งแต่10บาทตอนนี้อ่ะ50 40กากหมูสุดติ่งกระดิ่งแมวมากค่ะได้เลยก็ให้เช่าราคาไม่แพงล็อกเนี้ยค่าเช่า300โอ้ราคานี้เท่าไหร่ปะคะผืนหนึ่งก็มีตั้งแต่50บาทนะจนถึงหลักร้อยนะแต่คงไม่ถึงหลักพันนะแอบโชว์หน่อย60-70บาทไหนมาอู้ตายแล้วนักเรียนนักเรียนนักเรียนถ้าเป็นชุดพร้อมสบายก็อยู่ที่350บาทอู้ตายมะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฟลายสูตรเข้มข้นเอลิแกนซีรีส์ธัญพืชตราไร่ทิพย์มาตลาดโบเบอีกหนึ่งความอร่อยระดับตำนานกว่า50ปีที่ต้องเตรียมพุงให้พร้อมก็ร้านเฮียอ้วนก๋วยเตี๋ยวแคะรถเข็นซึ่งจะต้องเดินหานิดนึงนะคะเพราะช่วงบ่ายๆแบบนี้เฮียเขาจะค่อยๆเข็นมาที่ตลาดโบเบแห่งนี้ค่ะที่สำคัญเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวแคะสูตรดั้งเดิมที่หากินยากมากๆเพราะลูกชิ้นแคะเก็บปั้นเองตั้งแต่ตีสี่ทุกวันอีกหนึ่งตำนานเรียกว่าอยู่มานานมากทีเดียวสำหรับพี่อ้วนครับขายก๋วยเตี๋ยวแคะถูกไหมคะก๋วยเตี๋ยวแคะสมัยก่อนผมเรียนหนังสือแล้วพี่ชายเขามีลูกน้องค่ะลูกน้องเขาออกแล้วแล้วพี่ชายเรียกผมมาช่วยผมก็ช่วยตลอดจนหน้าอายุ 17-18 มาช่วยเราก็ขายต่อกันแล้วก็ขายต่อมาขายเป็นรถเข็นอย่างนี้ตลอดเลยคันนี้คันนี้คันที่สามแล้วก็ชุดนี้ชุดเก่าหมดต้องเริ่มดั้งเดิมเลยฮะ50ปีเนี่ยนะคะได้ฮะทำความสะอาดยังไงให้ได้ใหม่ขนาดนี้ล้างตอนเย็นทุกวันนะอ๋อนี่คือหลังจากขายเสร็จก็ไปล้างหมดครับผมล้างก็คือขัดล้างปกติก็ล้างปกติฮะเป็นฟองน้ำธรรมดาอืมแต่มันอยู่ทนอยู่นานมากแล้วก็ยังใช้เตาถ่านกันอยู่เหมือนเดิมเนาะมันต้องมีเครื่องอะไรบ้างเครื่องมันจะมีเฉพาะ4อย่างเองค่ะมีเต้าหู้2อย่างลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาจริงๆก็ต้องเส้นหมี่อย่างเดียวไม่มีเส้นเล็กเส้นใหญ่ไม่มีถ้าเป็นสมัยโบราณมีขาวอย่างเดียวอย่างเดียวฮะข้าวแกงพะแนงฝักแฝงจะพริกชี้ฟ้าแดงอันนี้ลูกชิ้นนี่ไปทอดนะเขามีแบบลูกชิ้นทอดด้วยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนไหมคะลูกชิ้นไม่มีฮะมีมารุ่นหลังอ๋อมีการดัดแปลงกันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาถ้วยหนึ่งทำไมถึงเชื่อเฮียอ้วนพี่ทีมงานอ้วนครับอ้วนขนาดไหนแล้วก็อ้วนร้อยกว่าโลแต่นี่คือตั้งแต่รถก๋วยเตี๋ยวฮะเขียนรถก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็หอมลงไงคือออกกำลังกายในตัวก็คือผอมลงเองผอมลงเองเข็นทุกวันนี้เข็นกี่กิโลคะเวลาเข็นไปเนี่ยก็ออกจากบ้านไปก็ยศเสแล้วก็ยศเสเสร็จปุ๊บกลับมาโบเบค่ะก็กลับบ้านขึ้นสะพานยศเสต่อเ
เข็นขึ้นสะพานกลับไปทางนั้นครับคือปกติวันวันนึงฮิวอ้วนจะขาย2ที่2ที่คือหน้าร้านครัวดอกไม้ขายยศเสที่1กับที่โบเบ้โบเบ้ที่1ตรงก่อนจะข้ามวัดบรมวัดบรมทางนี้ไปครับแค่นี้เลยน้ำหนักหายไป80โล90โลอะไรอย่างงี้ฮะหายหมดเลยมีอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้66แล้วครับขายตั้งแต่อายุ16 50ปีผ่านไปค่ะยังทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอื้อหือไม่ต้องปรุงเกี๊ยวก็ทำเองเหรอคะเฮียนี่ฮะเป็นคนคนหลามเป็นคนห่อจุ่มน้ำคือดีมากเช้ายอดเซ่บ่ายโบเบ่บ่ายโบเบ่ในตลาดโบเบ้ค่ะก็จะมีร้านอาหารตามสั่งของแม่เล็กนี่อีกหนึ่งร้านซึ่งบอกจริงๆว่าหน้าร้านดูเหมือนแบบว่ามีแค่นี้นะคะแต่ออเดอร์แน่นมากแต่ละวันแม่บอกทำอาหารไม่เคยเหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าอยากทานอะไรซึ่งวันนี้แม่จะทำเป็นสุกี้สุกี้น้ำสุกี้แห้งทำได้หมดเพราะว่าที่สำคัญนี่เลยจ้ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรดั้งเดิมตราเด็กสมบูรณ์เขามีนะคะดังนั้นทำสุกี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแม่ทำสุกี้ใส่เห็ดฟางด้วยน้องชอบตรงนี้เห็ดฟางลูกเล็กๆแล้วก็ใส่กุ้งเนาะแม่จ๋าใช่ค่ะปลาหมึกกุ้งใส่ไก่ปลาหมึกใส่ที่หลังแม่ไข่แพงไหมช่วงนี้ของแม่ขายเนี่ย60ฝีมือแม่เขาบอกเลยบอกว่าอร่อยมากโอเคมาต่อที่เมนูสุกี้แห้งรถเมย์จะเป็นคนผัดบ้างโชว์ฝีมือได้ค่ะแม่ข้าวไก่ดิบข้าวไก่ดิบใส่ลงไปเลยแม่ใส่เยอะไหมแล้วแต่แล้วแต่ปรุงรสอร่อยด้วยน้ำจิ้มสุกี้สูตรดั้งเดิมตราเด็กสมบูรณ์ถ้าอยากรสจัดจ้านก็ใส่เยอะหน่อยแบบนี้จากนั้นก็ตามด้วยผักบุ้งวุ้นเส้นผัดให้เข้ากันเป็นอันเสร็จค่ะบอกเลยทำง่ายได้กินไวครบรสครบเครื่องทีเดียวเราง่ายมากไม่ต้องปรุงรสอะไรเพิ่มเติมเลยกลับเลยค่ะกลับเลยกลับเลยงั้นโอเคสวัสดีค่ะแม่แม่บอกให้กลับเลยเอาไปกลับไม่ใช่กลับไข่อย่างนี้เท่าไหร่แม่60ค่ะน้ำหรือแห้งก็คือ60บาทแต่ถ้าจริงๆถ้าปกติเป็นหมูเป็นไก่ถ้าเป็นไก่ก่อนขาย50ขาย50เห็นแม่เล็กขายอาหารตามสั่งร้านเล็กๆคุยกันเป็นกันเองแบบนี้ใครจะเชื่อว่าแท้จริงแล้วเธอคือเซเลบแห่งตลาดโบเบ้แม่เป็นเซเลบในย่านนี้นะคะต้องใช้คำนี้เพราะว่าแม่มีเพื่อนฝูงเป็นแบบพี่น้องในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนแม่เป็นเพื่อนกับใครบ้างไหนเล่าได้ไหมคะนุ่นปางดวงตาลินดานั่นรุ่นเดียวกันหมดแม่ตุ๋ยเหรอใช่แม่ตุ๋ยนี่น้องหนูเล่นละครกับเขานะเมื่อก่อนอยู่นี่นะเมื่อก่อนมาเที่ยวกันตรงนี้นะสมัยก่อน10ปีที่แล้วนะเข้ามาบ้านแม่เนี่ยแถวเนี้ยเต็มไปหมดเวลาปีใหม่แล้วตอนนั้นแม่ไม่แบบอยากเข้าวงการบันเทิงบ้างอะคะไม่อยากทำไมล่ะเพื่อนๆแบบอยู่ในวงการบันเทิงกันหมดเลยไม่ชอบไม่ชอบตอนนี้หลานยังเป็นนักร้องอยู่เลยเอาเหรอใครคะนิวสุภสิทธิ์อะเอาเหรอตรงทวีวัฒน์อะอ๋อน้องมีเป็นหลานของแม่ใช่เป็นลูกของหลานสาวเห็นไหมแม่เขาเป็นเซเลบจริงๆอันนี้คือบ้านดั้งเดิมของแม่อยู่ที่นี่นี่บ้านสามีบ้านแม่อยู่จังหวัดนนท์แม่เป็นคนนนท์คนนนท์แต่งงานมาหลายปีแล้วค่ะแสดงว่ามาทันสมัยที่โบเบ้เจริญรุ่งเรืองมากมากมากเมื่อก่อนคนเยอะขนาดไหนเยอะแบบแน่นแบบมองไม่เห็นถนนอะแถวเนี้ยแน่นมากๆใครๆก็อยากเข้ามาค้าขายไงด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ตลาดที่เคยคึกคักกลายเป็นเงียบเหงาคนเดินน้อยซะเหลือเกินค่ะแต่บรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ยังยืนหยัดกัดฟันสู้วิกฤตจนมาถึงวันนี้ได้ช่วงหน้ารถเมย์จะพาไปเดินช็อปเสื้อผ้าราคาถูกที่ยังคงเสน่ห์ไม่เสื่อมคลายจะเป็นยังไงสักครู่เพื่อความอร่อยและครบรสของอาหารทางเราขอมอบน้ำจิ้มสุกี้สูตรดั้งเดิมตราเด็กสมบูรณ์รสชาติกลมกล่อมเพิ่มความอร่อยได้หลากหลายเมนูทั่วไทยเด็กสมบูรณ์ทำรับรองว่าดีสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาปลาเด็กสมบูรณ์ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวคุณแม่ก็คือเป็นโควิดหมดเลยอาการหลังจากตอนที่หายแล้วอะแม่มีไหมคะมันเหนื่อยเหนื่อยอะก็คือจะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายอย่างนี้เรียกทรงกินรีนะคะออกเป็นเอลสม็อกแบบนี้เลยเรียกทรงกินรีไหนๆก็ไหนๆรถเมย์ขอเปิดบินชุดแรกสำหรับวันนี้ซะเลยอะเลงมาคุณผู้ชมคะ
คะวันก่อนค่ะรถเมย์ได้ข่าวคุณแม่ของเพื่อนรถเมย์เนี่ยนะคะน็อกเบาหวานเพราะว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยผิดปกติต้องบอกเลยนะคะว่าต้องดูแลสุขภาพให้มากๆเลยนะคะอย่าปล่อยให้มันถึงขั้นที่แบบว่าหลายคนเรียกว่าน็อกเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นการไปตรวจตามนัดจึงสำคัญมากๆค่ะแต่จะสำคัญมากขนาดไหนลองไปฟังนายแพทย์ภูมิศักดิ์เลาหะชวลิตแพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อแห่งโรงพยาบาลรามคำแหงท่านอธิบายให้เราฟังดีกว่าค่ะว่าการไปพบหมอตามนัดเนี่ยดียังไงสำหรับโรคเบาหวานนะครับก็คือการตรวจพบว่ามีน้ำตาลในปัสสาวะนะฮะก็สืบเนื่องมาจากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงส่วนใหญ่คนไข้เบาหวานจะตรวจเจอก็อาจจะมาหนึ่งด้วยเรื่องของมีอาการกินน้ำเก่งปัสสาวะบ่อยจุดประสงค์ในการรักษาเบาหวานก็คือต้องทำให้น้ำตาลในเลือดเป็นปกติให้มากที่สุดการที่น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดผนังด้านในของเส้นเลือดเนี่ยจะมีการอักเสบเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาวตามมาได้อวัยวะที่สำคัญที่จะเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนระยะยาวของเบาหวานก็คือตาไตหัวใจแล้วก็สมองนะครับคนไข้เบาหวานทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อโรคนี้นะครับว่าเราจะต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องการออกกำลังกายการรับประทานอาหารแล้วก็การรับประทานยาเมื่อไหร่จะต้องไปตรวจเบาหวานถ้าตรวจร่างกายประจำปีเบาหวานก็จะเป็นอยู่ในรายการของการตรวจร่างกายทุกปีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ก็น่าจะต้องทำนะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้มีแอคทิวิตี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกันแล้วก็มีการสั่งอาหารไปรับประทานที่บ้านกันซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้เพราะว่าไม่ค่อยได้มีการออกกำลังกายพฤติกรรมการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องของการออกกำลังกายการรับประทานอาหารแล้วก็การรับประทานยาซึ่งวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนายแพทย์ภูมิศักดิ์เลาหะชวลิตแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะที่มาอธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะปรึกษาปัญหานะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ค่ะหรือสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะคุณหมอรอให้คำปรึกษาอยู่ค่ะในตลาดโกเบ้เนี่ยมันทั้งหมดก็11ไร่6ตารางวาก็จะแบ่งเป็นแผงเก่าแผงใหม่แล้วก็เป็นตึกแล้วก็ตลาดสดสำเพ็งจะเป็นขายพวกผ้าเมสผ้าหลาแต่ทางพวกนี้นี่จะขายสำเร็จรูปของดีราคาถูกอันนี้คือเป็นแผงลอยซึ่งทางเราก็ให้เช่าราคาไม่แพงล็อกเนี้ยค่าเช่า300ต่อเดือนครับต่อเดือน300แล้วก็มีค่ายาม50บาทก็350บาทตลาดเรานี้จะเป็นของไทยทั้งหมดของจีนไม่ค่อยมีครับคือส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าก็คือเช่าตรงนี้แล้วก็ขายตรงนี้แล้วก็เก็บของไว้ที่นี่เลยใช่ครับสมัยก่อนนี้ช่วงเศรษฐกิจดีๆแถวนี้ก็จะเปิดเต็มหมดทุกร้านค่ะนะช่วงนี้เจอโควิดก็ปิดกันไปบ้างเฮยิวเนี่ยก็ขายตั้งแต่หนุ่มจนแก่แล้วเจอกันแต่เด็กๆจนแก่หมดแล้วบ้านนี้เดิมสุดเป็นรุ่นที่3ตู้อะไรพวกนี้เป็นไม้สักตู้ไม้เดิมเลยครับเป็นไม้สักตู้สวยมากค่ะครับนี่เลยค่ะอีกหนึ่งร้านที่อยู่คู่ตลาดโบเบ้มานานมากร้านสวัสดีฮิโนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับฮิโนเป็นรุ่น2อ่ะใช่ไหมคะครับผมรุ่น2ละแสดงว่าตั้งแต่สมัยก่อนนู้นที่ขายนี่คือกี่ปีแล้วคะเริ่มจากคุณพ่อนะค่ะ60ปีส่วนใหญ่ต้องเป็นผ้ามาจากที่ไหนบ้างคะคนที่ก็ทำในประเทศเราเนี่ยทำเป็นผ้าพิมพ์ในประเทศไทยสวยนะคะสีแบบว่าสวยเลยโอ้ราคานี้เท่าไหร่บ้างคะผืนหนึ่งก็มีตั้งแต่50บาทนะจนถึงหลักร้อยนะแต่คงไม่ถึงหลักพันนะว่ามันเป็นผ้าที่ทำประดิษฐ์เทียมนะไหมก็เป็นไหมเทียมปกติผ้าเขานับเป็นยังไงนะคะเป็นกุลีหน่วยเป็นกุลีเป็นกุลีจะไม่ได้เป็นโลเหมือนเสื้อก็คืออย่างนี้เรียกอะไรคะเนี่ย20ผืนนี่คือ1กุลี1กุลีจะมี20ผืนครับส่วนใหญ่ผมไม่เคยได้ขายปลีกนะฮะขายส่งเราจะค่อนข้างจะส่งมากกว่านะปลีกก็จะเป็นลูกค้าที่ซื้อจากเราไปซึ่งราคามันก็หลากหลายเราไม่ทราบตรงนี้ชุดตามเทศกาลต้องมีหรืออะไรช่วงนี้กำลังฮิตต้องมานะคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ขายส่วนใหญ่เป็นชุดแบบตัดสำเร็จชุดไทยสำเร็จมาเลยค่ะผ้าไทยค่ะกางเกงสำเร็จรูปมาแล้วเลยอันนี้ใช่ใช่โอ้สวยอันนั้นเป็นกินนารีนี่ทรงกินนารีคือยางจะเป็นเอลสม็อกอะค่ะอย่างนี้เรียกทรงกินนารีมันก็จะเหมือนแบบว่าตรงนี้จะพองๆออกมานิดนึงใช่ไหมคะออกเป็นเอลสม็อกแบบนี้เลยเรียกทรงกินนารีแล้วก็เป็นที่เป็นหน้านาง
จีบหน้านะง่ายติดตะขอได้เลยบางคนน่าจะมาซื้อเป็นครอบครัวก็น่ารักนะใส่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นใครนักเรียนด้วยค่ะเป็นนักเรียนเลือกสีเลือกไซส์ได้ทั้งโรงเรียนเลยเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าบางโรงเรียนจะให้ใส่ทุกวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันก็น่ารักดีเพราะตอนนี้เรียนออนไลน์ตอนนี้เรียนออนไลน์ก็เลยไม่ได้แต่งชุดไปโรงเรียนเลยอ่ะที่ร้านเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่คะโอ้ถูกอย่างอ่ะของเด็กอ่ะของเด็กอ่ะแอบโชว์หน่อย60 70บาทไหนมาอู้ตายแล้วนักเรียนนักเรียนนักเรียนโอ้ตายนักเรียนแล้วก็แบบนี้ค่ะเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อเนี้ย60จุงกระเบน60ก็ราคา120อันนั้นให้เจ้าแม่ใส่อันนี้ชุดเจ้าแม่ไม่ใช่ชุดแม่ชุดแก้บนนี่ค่ะจะเป็นไหมอย่างเงี้ยราคาส่งแพงสุดก็แค่250สําเร็จรูปแล้วถ้าเป็นชุดพร้อมสบายแล้วก็แบบไอ้นี่เลยราคาประมาณเท่าไหร่คะสบายก็อยู่ที่350บาทอู้ตายมะเอาจริงนะมันมีคนเดินไหมช่วงนี้เงียบค่ะเงียบในที่นี้หมายถึงวันหนึ่งมีไม่เคยแบบเปิดไม่เปิดบินเลยบ้างไหมไม่แต่ก่อนไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้แบบมีใช่ไหมเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆรถเมย์ขอเปิดบินชุดแรกสำหรับวันนี้ซะเลยแถมพ่วงพรีเซนเตอร์ช่วยโปรโมทร้านไปอีกดูว่า Mix and Match สไตล์รถเมย์จะเป็นยังไงอะเพลงมาแล้วไปอุดหนุนผัดไทยเจ้าดังของโบเบ๊กกันต่อค่ะซึ่งวันนี้ป้าเจ๊เจ้าของร้านผัดไทยไม่ได้ขายอยู่ที่หน้าร้านค่ะแกไปทำผัดไทยขายในงานบวชที่วัดบรมหลังตลาดโบเบ๊กค่ะพวกเราก็เลยต้องตามไปชิมที่นั่นพร้อมแล้วหน่วยเล็กก็พาเดินข้ามทางรถไฟไปหาป้าเจ๊กันค่ะนี่เลยค่ะร้านผัดไทยในตำนานนี่ใช่ไหมคะป้าเจ๊ค่ะสวัสดีค่ะกำลังช่วยผัดเพราะว่าจริงๆแล้วโดยปกติเนี่ยป้าจะอยู่ข้างนอกนะขายอยู่ในตลาดใช่ไหมคะขายอยู่ริมคลองค่ะพอดีวันนี้มีงานบวชที่วัดก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยป้าจะขายกี่ปีแล้วคะผัดไทยขายมา40 กว่าปี40 กว่าปีอร่อยยาวนานจริงๆค่ะต้องบอกว่าปกติป้าเจ๊จะผัดทีละจานทีละจานมาดูกันว่าเคล็ดลับความอร่อยระดับตำนานผัดไทยคืออะไรลูกค้าถึงได้ตามมากินกันเพียบนี่น้ำมันหมูเพราะว่าแม่เขาเจียวกากหมูเองวันต่อวันแล้วเขาใช้น้ำมันหมูอันนี้พอผัดปุ๊บนี่คือหอมมาเลยแม่ของแม่เป็นแบบสูตรโบราณทุกวันนี้เวลาขายที่ร้านก็ยังใช้เตาถ่านแบบนี้อยู่เตาถ่านค่ะปกติถ้าสมมติว่าเวลาไปซื้อที่ร้านแม่เนี่ยแม่ใช้วิธีการคือปรุงแบบว่าจานต่อจานลูกค้าสั่งสมมติกี่จานก็ว่าไปแม่ก็ค่อยผัดทีเดียวแล้วก็ค่อยๆปรุงเนาะใครจะไม่ทานเผ็ดทานอะไรแต่ส่วนมากตามใจแม่ค้าดีมากทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าแม่แบบหยุดร้านขายไปคนจะต้องตามหาว่าแม่ไปไหนทำไมไม่ขายนะคะโทรศัพท์ทั้งวันเดี๋ยวคนนู้นโทรคนนี้โทรปกติเวลาลูกค้ามาเขาจะโทรถามก่อนใช่ไหมคะใช่โทรถามก่อนว่าขายไหมลูกค้าเป็นพยาบาลส่วนใหญ่พยาบาลมากแล้วก็พวกบริษัทมั่งคือถ้าอยากกินต้องมาหาแม่ที่ตลาดอย่างเดียวใช่โอ้ต้องใส่หอมเจียวด้วยเหรอคะแม่ป้าเจ๊จะใส่หอมเจียวตามด้วยกากหมูและไข่ไก่ลงไปตามด้วยถั่วงอกจากนั้นก็ปรุงรสลงไปในกระทะได้เลยหุ้ยต้องใส่น้ำมะนาวด้วยเหรอคะใส่ค่ะโอ้โหปกติเราเห็นผัดไทยส่วนใหญ่ก็คือใส่มะขามเปียกอย่างเดียวแต่ของแม่ต้องใส่มะนาวนี่คือจานหนึ่งของแม่ค่ะเยอะมากเลยเนี่ยโอ้โหถ้าอยู่ข้างนอกขายตั้งแต่กี่บาทเนี่ยแม่จ๋าขายตั้งแต่10บาทตอนนี้อะคะตอนนี้อะ50 40กากหมูเป็นชิ้นๆกรึบๆๆๆเลยกากหมูสุดติ่งกระดิ่งแมวมากค่ะได้เลยเต้นหนึบเป็นสาวโสดใช่ไหมคะแม่จ้าจ้าแม่เป็นสาวโสดแล้วก็ตอนนี้ก็แสดงว่าเราก็ค้าขายใช้ชีวิตอยู่ของเราที่นี่เลยใช่บ้านแม่ครอบครัวกี่คนนะคะ12คนค่ะเป็นโสดอยู่กี่คนนะที่บ้านแม่ตอนนี้เหลือ4คนนอกนั้นไอ้นั่นหมดละแต่งงานหมดคือต้องบอกอย่างงี้คุณผู้ชมค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวคุณแม่ก็คือเป็นโควิดหมดเลยช่วงนั้นเป็นไงบ้างแม่เล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันแต่ที่หายมาก็นานแล้วนะจะ4 เดือนแล้วเนี่ยก็คือแม่ฉีดวัคซีนไป2 เข็มแล้วถูกไหมคะ
แล้วก็ค่อยมาติดโควิดอันนี้ใช่อาการเป็นยังไงบ้างแม่ตอนนั้นที่ติดแล้วก็มีไอนิดๆหน่อยๆ นะแต่นอกนั้นไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการตอนนั้นแม่รักษาตัวที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็คือไปโรงพยาบาลกันหมดไปโรงพยาบาลน้องชายก็อยู่บ้านนึงค่ะเขาก็เป็นเขาก็เป็นเขาไปรักษาธนบุรีธนบุรีแม่เราสรุปช่วงโควิดที่แม่ต้องไปรักษาตัวสรุปกี่เดือนคะของแม่นะแค่14วันเองแล้วกลับมาบ้านแล้วกลับมาบ้านอาการหลังจากตอนที่หายแล้วอ่ะแม่มันมีอะไรที่มันไม่ปกติในร่างกายมั้ยอ๋อรู้สึกมันเหนื่อยๆอ่ะก็คือจะเหนื่อยง่ายจะเหนื่อยง่ายแล้วตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วมันเริ่มกลับมาเป็นปกติมั้ยคะแม่เหมือนเดิมแล้วใช้เวลาหน่อยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้วแม่ไม่หยุดทํานะคะคือปล่อยเตาว่างเมื่อไหร่แม่ทำใหม่ตลอดลงตลอดเลยโปรเจกต์ขายปกติแล้วนะตอนนี้ขายปกติอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ตามมาทานกันค่ะโบเบสะพาน2ซ้ายมือขายทุกวันเที่ยงเนี่ยเยอะเที่ยงถึงบ่ายโมงอะเยอะค่ะแล้วพอนั้นก็เงียบไปหน่อยนึงแล้วก็มาเรื่อยๆถึงตอนเย็นแล้วตอนเย็นก็คือขายถึงประมาณสักเย็นๆแล้วก็เลิกกลับบ้าน5โมงมั่ง6โมงมั่งขอบคุณนะคะแม่วันนี้แอบมายืนดูสูตรเด็ดเคล็ดลับของแม่ในการทำผัดไทยแสนอร่อยแม่แข็งแรงแข็งแรงนะคะและยังเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความแตกต่างมากที่สุดค่ะเป็นภาพวาดแนวใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนและพบเพียงแค่2วัดภาพวาดเนี่ยมาถึงมีรูปฝรั่งฝรั่งเยอะเลยค่ะฝรั่งมีเรือสำเภานี่มีรูปปั้นจีนทุกจุดเลยอ่ะครับผมเยอะมากโอ้คือพ่อค้าที่ขนสินค้าไปที่เมืองจีนขากลับจะเอาอะไรทวงมาดีก็เอาหินพวกนี้แหละมาจากตลาดโบเบมาค่ะเลยมาอีกนิดนึงด้านหลังตลาดนะคะก็จะมีวัดสำคัญเรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโบเบเลยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีวัดนี้อยู่ตรงนี้เพราะว่าทางเข้ามาเมื่อสักครู่หนึ่งมันจะเล็กหน่อยวัดบรมนิวาสนั่นเองถูกไหมคะวัดนี้สำคัญยังไงบ้างคะกับชาวโบเบในรัชกาลที่3ถึงที่4ก็สร้างวัดบรมขึ้นมาในรัชกาลที่5ก็เวรคืนเพื่อทำเป็นทางรถไฟทางรถไฟปุ๊บตลาดโบเบ้ที่ดินฝั่งนั้นก็จะเหลือ11ไร่กับ6ตารางวาค่ะทางวัดก็เหลือ17ไร่กว่านะครับแล้วก็ผู้คนที่ตลาดโบเบ้เนี่ยก็ได้พึ่งใบบุญของวัดบรมซึ่งประกอบการค้าเสื้อผ้าตั้งแต่สมัยปี2500นู่นนะครับอยู่ณปัจจุบันพื้นที่ตรงนั้น11ไร่6ตารางวาก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเอ๊ะตลาดโบเบ้นี่มันเป็นของเอกชนหรือของใครแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นที่ดินของวัดบรมนะสิ่งแรกที่เห็นเมื่อเข้าไปยังเขตพุทธาวาสของวัดบรมนิวาสคือพระอุโบสถขนาดกระทัดรัดไม่ใหญ่ไม่โตจนเกินไปค่ะหน้าบรรรูปพระมหามงกุฎล้อมรอบด้วยลายพันธุ์พฤกษาซึ่งรูปพระมหามงกุฎเป็นส่วนหนึ่งของตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะภายในพระอุโบสถมีพระประธานนามพระทศพลยานที่อัญเชิญมาจากเมืองพิษณุโลกล้อมรอบด้วยจิตรกรรมฝาผนังและยังเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความแตกต่างมากที่สุดค่ะนั่นก็คือเรื่องราวบนฝาผนังเหนือช่องประตูและหน้าต่างนั้นแทนที่จะเขียนภาพพุทธประวัติชาดกหรือเทพชุมนุมตามขนบที่สืบทอดกันมากลับกลายเป็นภาพจิตรกรรมแนวใหม่ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบโครงเรื่องโดยพระวชิรยานภิกขุและวาดโดยครัวอินโคมมีชื่อว่าปริศนาธรรมเป็นภาพวาดแนวใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนและพบเพียงแค่2วัดนั่นก็คือวัดบวรนิเวศและวัดบรมนิวาสแห่งนี้ล่ะค่ะอันนี้เป็นพระพุทธรูปทศพลยานนะครับข้างในสวยงามมากนะคะโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นแบบว่าจิตรกรรมฝาผนังลักษณะแบบนี้ค่ะที่วาดเป็นเรื่องราวต่างๆแบบนี้เนาะครับเป็นแบบเรื่องราวแบบเหมือนต่างชาติหมดเลยอ่ะใช่ครับมีเรือสำเภามาอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะคือทางรัชกาลที่4เนี่ยท่านมองว่าเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเนี่ยความเจริญเนี่ย
น่าจะมาทางยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นภาพวาดเนี่ยมาถึงมีรูปฝรั่งฝรั่งเยอะเลยมีฝรั่งมีเรือสำเภามีดาวของครัวอิงโคมเป็นคนมาวาดเอาไว้ครับท่านมีชื่อเสียงมากทางด้านแบบจิตรกรรมใช่ซึ่งในปกติเห็นพี่เจริญบอกไว้บอกว่าถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครเองจริงจะมีน้อยที่มากที่ครัวอิงโคมเป็นคนไปวาดไว้ใช่ครับต้องเป็นวัดสมัยรัชกาลที่3ที่4เนี่ยถึงจะมีถ้าสร้างหลังจากนั้นก็ไม่มีภาพวาดอย่างนี้แล้วซึ่งในปกติประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาได้ไหมคะเข้าได้นะครับถ้าติดต่อมาก็จะเปิดให้เข้าชมได้อ๋อถ้าติดต่อมาก่อนจะได้เข้ามาไหว้มากราบสักการะกันเนาะภายในวัดคือเงียบสงบมากนี่มีรูปปั้นจีนทุกจุดเลยอ่ะครับผมเยอะมากโอ้นี่กวนอูทรงม้าเลยโอ้นี่แบบมาเดินดูก็เพลินเลยนะคะครับเงียบสงบดีรูปปั้นเยอะมากรูปปั้นจีนเพียบซึ่งสมัยก่อนเนี้ยหินอะไรที่พระโบสถเนี้ยจะเป็นมาจากประเทศจีนคือพ่อค้าที่ขนสินค้าไปที่เมืองจีนค่ะเวลาขนไปเนี้ยมันหนักขากลับจะเอาอะไรทวงมาดีก็เอาหินพวกนี้แหละมาอ๋อเหรอคะครับผมที่เป็นรูปปั้นต่างๆพวกนี้ใช่ใช่มาจากจีนทั้งหมดพอมาถึงปุ๊บขึ้นเรือข้างหน้าตรงนี้มันก็จะหนักไงฮะทวงเรือมาไม่มีสินค้ากลับมาไงจริงๆข้างหน้าเนี่ยก่อนไม่ได้บูรณะนี่นะครับมันจะเป็นหินอีกอย่างนึงนะที่มาจากจีนหมายถึงหินที่พื้นที่พื้นเนี่ยครับที่พื้นนะครับจะเหมือนกับวัดพระแก้วนะครับวัดพระแก้วนั่นน่ะแต่ว่ารื้อตรงนี้ไปบูรณะเสร็จก็เอาไปไว้ตรงทางเดินที่เมื่อกี้คุณรถเมย์เดินเข้ามาเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะเป็นหินอย่างนั้นที่มาจากเมืองจีนอ๋อโอเคเรื่องราวต่างๆวันนี้นะคะเกี่ยวกับโบเบ้เรียกว่าประวัติเป็นมาความยาวนานของที่นี่เยอะจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้แวะเวียนมาให้กำลังใจพ่อค้าแม่ขายกันนะคะอยากได้เสื้อผ้าเรียกว่าแบบว่าราคาถูกคุณภาพดีแวะมาตลาดโบเบ้กันได้นะคะจริงๆความเจริญสมัยก่อนตอนที่แบบเรายังไม่ได้มีเสื้อผ้าใส่กันทุกวันอย่างเงี้ยเขาคงก็ต้องมาที่โบเบ้ทุกวันนี้พ่อค้าแม่ขายก็ยังขายอยู่แต่มันซบเซาไปเยอะมากจริงๆอยากจะให้มาเดินกันเนาะเป็นกำลังใจกันรวมไปถึงอาหารต้องบอกว่าแต่ละร้านนี่คืออยู่มานานมากแล้วก็เป็นตำนานความอร่อยอยู่ที่โบเบ้นี่นะคะรวมถึงอีกหนึ่งที่ก็คืออย่างที่วัดบรมนิวาสราชวรวิหารอันนี้ก็มาเที่ยวได้ค่ะวัดเก่าแก่อยู่คู่กับตลาดโบเบ้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เจริญมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าเรื่องราวดีๆของตลาดสดพระราม4เราจะเป็นอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ